ไปค่ะเดี๋ยวเราพาไปเดินบนถนนคนเดินเชียงคานกันนะคะไปดูกันค่ะว่ามีอะไรขายบ้างเดี๋ยวตามไปดูนะคะมะพร้าวแก้วของฝากสุดอร่อยจากเชียงคานหนูขอชิมหน่อยนะคะอร่อยอ่ะThank you.
ไปดูหน่อยเห็นคนดูเยอะอะค่ะภาพวาดลายมีดนะคะที่ผลวาดส่วนภาพ300มีแค่แบ่งปันบางทีดารามาเจอเดี๋ยวเราจะพาไปดูมุมถ่ายรูปนะคะที่ทุกคนมาแล้วต้องถ่ายค่ะที่เชียงคานมุมคลาสสิกเลยค่ะมุมสวยสวยเราต้องฝ่าฝูงชนไปนิดนึงค่ะนี่ค่ะเป็นมุมนี้พอดีมีคนถ่ายอยู่มุมนี้ค่ะใครมาก็ต้องถ่ายมุมยอดฮิตเพราะว่ามันยังคงความคลาสสิกของเชียงคานไว้อยู่ค่ะบ้านไม้เก่าๆที่ยังคงเอกลักษณ์ของเชียงคานไว้นะเดียวผีตาโขนด้วยอันละ25บาทนะคะ
นนี้เราเดินมาสุดเขตแล้วนะคะสุดเขตถนนคนเดินนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมให้กำลังใจกันค่ะนี่ค่ะส่วนตรงนู้นนะคะเหมือนจะเป็นลานที่แบบให้มานั่งเล่นพักผ่อนตอนกลางคืนนะคะ